ไปที่จังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังเนี่ยนะคะเขาออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ค่ะให้ระวังน้ำป่าแล้วก็ดินถล่มไม่ใช่น้ำป่าดินถล่มแบบซอฟๆนะคะไปชมภาพเลยโอ้โหนี่หนักเลยอ่ะหนักและแรงมากนะคะนี่เป็นภาพของน้ำตกอ่างทองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะที่วันนี้เนี่ยสภาพยังคงมีน้ำไหลบ่าอย่างรุนแรงมากแล้วก็มีสีของตะกอนดินผสมอยู่ค่ะซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ในระยะเวลาใกล้ๆนี้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดตรังค่ะเขาออกประกาศเตือนประชาชนทั้งหมด7อำเภอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองตรังอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาแล้วก็อำเภอวังวิเศษนะคะให้ติดตามข้อมูลน้ำฝนและข่าวสารหรือประกาศจากทางการในรอบ24ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนงดลงเล่นน้ำตกโอ้โหอันนี้ต้องงดแล้วนะแล้วก็เข้าใกล้น้ำตกทุกแห่งงดเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องงดเลยเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ค่ะถ้าหากมีข้อบ่งชี้หรือว่าเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ นะคะสามารถที่จะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายต่างๆในจังหวัดตรังนะคะพบว่าปริมาณน้ำในคลองชีที่ไหลจากน้ำตกร้อยชั้นพันวังเนี่ยนะคะก็ยังเอ่อล้นตลิ่งและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนแล้วถึงแม้ว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะท้องฟ้าจะเริ่มเปิดแล้วแต่ปริมาณน้ำในบางพื้นที่ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างภาพที่เราเห็นนะคะเช่นตำบลเขาวิเศษพบว่ามีวันนี้เนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรสิบก็คือจะครึ่งฟุตแล้วนะใช่ป่ะน่าแข้งแล้วนะพี่เออสูงนะคือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยอะค่ะเพราะว่าน้ำเหนือจากคลองชีด้วยนะคะแล้วก็ไหลคือน้ำเหนือจากคลองชีไหลลงมาเติมทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำเข้าออกแล้วก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์มาวางไว้ที่สูงก็คือต้องปรับเปลี่ยนหน่อยไม่งั้นก็จมน้ำกันหมดนะคะครับผมระมัดระวังตัวด้วยนะคะช่วงนี้คือเมื่อกี้เห็นภาพที่มันมีน้ำท่วมตรงที่มันเหมือนกับเป็นสะพานนะนี่นึกภาพไม่ออกเลยนะว่าถ้าสมมติเนี่ยจุดเนี้ยเกิดใครเผลอขับรถไปอ่ะตรงไหนสะพานตรงไหนคลองไม่เห็นเลยรุ้งเลยรุ้งจมเลยหายเลยคือพลุบหายเลยตอนนี้มันมีทั้งน้ำป่าแล้วก็น้ำฝนกรมอุตุบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมว่าช่วงเนี้ยทั่วประเทศจะเจอฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-80% ของพื้นที่ทุกจังหวัดกรุงเทพอาจจะหนักหน่อยนะฮะกรุงเทพเนี่ยอาจจะประมาณ 80% และภาคใต้นอกจากระมัดระวังน้ำป่าแบบนี้แล้วจังหวัดที่ติดทะเลไม่ว่าจะฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันให้ระวังเพิ่มเติมหน่อยคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรโอ้โหไม่น่าคลื่นสูง 2-4 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งช่วงนี้ก่อนกรมอุตุฝากบอกมาฮะจ้ะ